แล้วก็โดด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 เอาล่ะที่นี่ก็คือเขตใหม่นะครับโซดาจังเกิลนะครับตรงนี้จะมีหลายแมปนะที่ปลดทางลับนะครับมีธงมากกว่า1ธงแล้วก็อันนี้ก็คือด่านบอสนะครับจะอยู่ด้านล่างเราเริ่มจากโซดาจังเกิล1ก่อนละกันลุยเลยไปถ้าเกิดวันนี้โหถ้าเกิดวันนี้แบบเราไม่พลาดเยอะเนี่ยเราอาจจะเคลียร์เลยก็ได้นะเนี่ยอาจจะไม่ได้5ดาวนะครับแต่ว่าน่าจะอาจจะเฮ้ยมันต้องใช้เต่าตัวนี้โอ้โหพลาดเลยมันจะมีเหรียญป่ะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เกาะให้เหรอโหโดนอีก no จบกันเราต้องใช้เต่าตัวนี้เพื่อกดเอาไอเทมนะครับโอ้ได้เป็นมงกุฎด้วยโอ้โหตรงนี้ก็ได้ดวงจันทร์ด้วยครับโอ้ยอย่ารีบนะเพื่อนโอ้ไปดิไปดิไปดิมีเหรียญด้วยมีเหรียญด้วยแล้วก็ต้องพังเต่านั่นโอเคถูกต้องไปเอาเก็บเหรียญให้ด้วยครับด้านบนท่อเล็กปะได้เหรียญแรกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็มีว่ะกราวพาวอ่ะโอเคโอ้ไม่ถึงชิปแค่ตัวนั้นแค่ตัวเดียวมันก็ได้นี่หว่าวู้ฮู้ไม่มีอะไรตรงนี้ลงได้ไหมโอ้ได้วันอัพด้วยมีเชือกตรงนั้นผมได้เหรียญครบแล้วนี่หว่าเมื่อเหรียญตรงนู้นใช่ไหมงงตัวเองเอ้ยเมื่อกี้เหรียญมันอยู่ไหนวะแป๊บนึงผมได้เหรียญตอนไหนวะดูย้อนหลังแป๊บนึงมันได้เหรียญจังหวะข้างหน้าครับผมก็คือผมอาจจะใช้เต่าเก็บไปแล้วยังไงเนี่ยแล้วมันจะเห็นไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อกี้จังหวะที่เหรียญมันขึ้นมาก็คือตอนที่ผมได้วันอัพใช่ไหมต่างว่าจะไปชนเหรียญ นะครับโอเคนะก็ไม่เห็นเหรียญแต่ว่าอยู่ตรงนั้นแหละโอเคตามนั้นนะครับอันนี้โซดาจังเกิล2อันนี้3แมปนี้จะมีทางลับ2ทางเดี๋ยวต้องปลดให้ครบนะครับทางลับแรกเนี่ยจะไปด่านมินิบอสแล้วก็ทางลับที่2เนี่ยจะลัดไปนอกป่าเลยนะครับผมเฮ้ยอันนั้นน่ะเอาติดซะด้วยยังไงครับวันนี้ทางซ้ายมีอะไรไหมโอ้โหโอ้โหหยุดเดี๋ยวนี้
ขึ้นมาพอดีเป๊ะอย่าเพิ่งโหนี่ก็รีบเกินเพื่อนยังไงผมบินเลยแล้วกันนะนั่นไงดีอันครับโอ้ยรอดปลอดภัยนั่นมันอยู่ตรงนั้นเราใช้เต่าได้นะฟึ๊บขอบคุณปลอดภัยกว่าเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวตรงนั้นโอ้โหยังไงวะเนี่ยโอเคมันต้องแบบนี้เวลาจะหมดแล้วโอเครอบเดียวจบแต่ว่ามันจะมีทางลับครับผมก็คือเดี๋ยวต้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันน่าจะอยู่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่จะถึงเส้นชัยมันมีทางขึ้นไปด้านบนปะเฮ้ยอ๋อมันมีท่อตรงนั้นนั่นท่อเข้าชัดๆไปไงวะตรงนั้นมีไอ้นั่นเลยซ้ำไปไงวะมันต้องมีทางไปดิหรือว่าเราจะไปแบบพิเชษก็คือมันไปกันยังไงวะแป๊บนึงไม่ได้มันควรจะมีทางไปไหมไอ้บ้าเลยกว่าจะหาเจอกดไอ้นั่นแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้และนี่ก็คือทางออกนะครับลัฟลี ก็คืออ้อมข้ามป่ามาเลยนะครับผมถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบเร็วๆก็ใช้ทางลัดนี้นะครับโอเคปลดครบแล้วแล้วก็ได้สตาร์คอยครบนะครับเราไปกันต่อโซดาจังเกิล3นะครับโอ้โหคือแบบด่านโบนัสนี่คือไม่ต้องเข้าแล้วมั้งไอเทมเต็มโหชีวิตนี่คือปั๊มมาแบบโหดมากโอ้เจอส้มอีกแล้วครับผมเจอพี่ส้มอีกแล้วผมไปรัวๆเลยแล้วกันมีปุ่มตรงนั้นเราควรจะเก็บเราเหยียบได้อ๋อไม่รู้แล้วจังหวะนี้ไม่ทันเฮ้ยอ๋อมันไม่เปลี่ยนเป็นใจเย็นเราจะรู้ได้ยังไงว่าด่านไหนมีทางลับอ๋ออันนี้คือจำมาจากมาริโอครับผมก็คือมันเป็นมีทางลับเหมือนกันเลยครับอันนี้คือด่านนิวซูเปอร์ลูจิทางลับมันจะเหมือนกันคือถามว่ารู้ได้ไงไม่รู้ครับผมก็คือปลดเอาแบบบังเอิญแล้วก็อันไหนที่ยังไม่ครบอ่ะก็คือผมไปดูในเว็บอ่ะครับผมแต่ว่าอันนี้คือจำเพราะว่าเล่นจากมาริโอมาแล้วก็คิดว่ามันมีเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนเล่นมาริโอไม่รู้นะก็คือหนึ่งในการปลด5ดาวอ่ะก็คือมันต้องเคลียร์ทางลับทุกทางด้วยครับผมโอเค
คเมื่อกี้มันต้องกดปุ่มนะเพื่อที่จะเก็บเหรียญแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหรียญตรงนั้น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 ขอดูลาดเราแป๊บหนึ่งไม่อยากโดนฟาดอ๋อเราพุ่งไปได้ตอนนี้มันไปซ้ายสุดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะปุ๊บ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมีใครมาฟาดไหมเนี่ยโอ้ยเอาไงดีวะไปด้านบนดีกว่าไปแล้วโอ้โหเฟสสุดท้ายช่างน่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้โอเคเราจะมันน่าจะต้องเหยียบส้มแล้วก็เส้นชัยอยู่ตรงหน้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้สวยครับตื่นเต้นโอ้โหไอเทมเยอะมากโซดาจังเกิลสโตนสเนคครับโอ้อันนี้คืองูใช่ไหมโอ้โหงูโอ้โหงูนี่โหดเลยครับผมข้างบนมีไม้ตรงนี้มีเหรียญโอ้โหมันหลอกเราคุณหลอกดาวเมื่อกี้หลบได้ไงวะงงแต่เมื่อกี้ลงน้ำได้หันหน้าด้านบนนั้นก็ไม่รู้แล้วโอ้โหโดนพิตุ้มนะครับเฮ้ยมีนั้นได้กดผมแล้วผมเด้งไปกดได้อะไรก็ไม่รู้เหรียญเหรอลงมา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 โอเคอันนี้มีเหรียญมีงู2ตัวผมโอ้โหยครับเอ้ยมันควรลืมว่ามันควรจะมีไฟตรงนี้ใช่ไหมมีดอกไม้ไฟอ่ะโอเคเรามีแค่ชีวิตเดียวนะครับไปสดอ๋อบัฟเป็นร่างตัวใหญ่ขึ้นนะครับสวยปาดโดดมาเพื่อนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่สวยไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้ต้องรีบพอสมควรนะผมไม่รู้ว่าทางลับมันจะเปิดไปถึงตรงไหนอันนี้มันจะมีท่าโดดแล้วก็ท่าพุ่งท่าแบบชาร์จพุ่งเดินวิ่งมันจะหน่วงนิดนึงมาสุดท้ายละจังหวะนี้แหละเยี่ยมไปเลย yes โอเคต่อไปเราจะเข้าโซนป่ากันครับถือว่าเคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วมากแล้วกลับไปสอยนะบิดดีไหมปึ๊บสามแมปเนี้ยมีทางลับ2ทางหมดเลยนะครับผมแล้วก็แมปเนี้ยจะเป็นทางลับไปสู่ด่านลับด้วยครับผมงั้นเราเข้าอันนี้เลยแล้วกันจัดไปอันนี้ก็พาป่วนเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นด่านพวกบ้านผีสิงอะเหตุตรงนี้ยังไงครับเฮ้ยอันนั้นอ้าวเหรียญตรงนั้นเหรียญตรงนั้นเกือบไม่เห็น
โอ้โหอันตรายโคตรใจเย็นนะเพื่อนขอเห็นหน่อยกินมองไม่เห็นนะมันอาจจะอยู่ด้านบนก็ได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้โหผีชุมมากติดอีกแล้วจะแกล้งกันสิโอ้โหโดนจนได้โอ้โหดาวเดี๋ยวที่สองครับผมอย่างรวดเร็วครับแล้วเข้าประตูไปมันมีอะไรทางนู้นด้วยอ่ะผมว่าเป็นทางลับชัวร์เลยแต่เราเข้าอันนี้ก่อนโอเคแล้วไปไงวะเห็นแต่เหรียญนะเห็นแต่เหรียญโอเคผมเคลียร์ทางลับเลยแล้วกันนะมันก็วนเป็นวงกลมนี่หว่าเราก็หลบให้ได้ดาวมาจ้าดาวมาจ้าไปไงวะไม่รู้แต่ว่าเรามาแล้วถ้าเกิดเป็นพีชก็บินไปปุ๊บแล้วก็กด R ฟื้นแล้วก็ไปด่านลับนะครับไปขึ้นไปผมว่าเราขึ้นไปเคลียร์เลยแล้วกันเนาะมันจะเป็นแมปโซดาจังเกิลลอยฟ้านะครับตึงพาราบีเทิลพาเรดรู้สึกว่าไอตอนเล่นมาริโอมันจะเป็นไอเหยียบเต่าบินน่ะซึ่งก็ตื่นเต้นใช้ได้เลยนะครับดวงจันทร์เหรอเฮ้ยโอ้โหกระสุนก็มาครับพี่ไม่ถึงโอ้โหเจ็บปวดเดือนที่2ครับ1ชีวิตครับผมหลบชีวิตไม่เอาอ๋อมันต้องโดดข้ามนี่ไปเว้ยนี่เอาแล้วผมโหลงจอดได้ปลอดภัยมากโอเคนี่มันโดดธรรมดาไม่ผ่านมันโอเคผ่านแน่ฉันผ่านแน่นอนฉันผ่านแน่ผ่านแล้วไม่ทันวันนี้สายที่จริงผมก็มาประมาณ4 ทุ่มนิดๆนะโห99ชีวิตเลยอ่ะคือแบบแมปลูจีเนี่ยคือยิ่งเล่นยิ่งปั๊มนะครับโอเคหลังจากที่ซัดไปหลายรอบเหมือนกันผ่านแบบ3เหรียญจนได้นะครับแล้วก็ปลดเข้าสู่ด่านลอยฟ้าด้วยได้อยู่อ่ะ2แบบนี้เนี่ยจะมีทางลับ2ทางนะครับก็คือทางแรกก็คือลงมาด้านล่างแล้วก็ทางที่2นั้นก็คือเป็นทางแบบวนลูปนะครับผมเป็นทางแบบไม่มีความหมายแต่ว่า
มันต้องปลดเพื่อเอาดาวนะครับอันนี้4อันนี้5งั้นเราเข้า4ก่อนแล้วกันเนาะ Painted Fireworks โอ้โหยังไงเนี่ยขึ้นเฮ้ยแล้วแล้วอ๋อมันยันย่ามันไม่เวนโดนจะได้ลีลาเยอะเอาขอบคุณครับลงได้ไหมโอ้โหจะหลอกกันคุณหลอกดาวได้อะไรอ่ะชีวิตไม่โดนหรอกรู้สึกมันจะมีท่อแดงสักอันที่แบบเข้าได้ช่างมันโอ้โหอย่าโหอันนี้ยังไงวะเนี่ยโดดขึ้นไปถึงแล้วอ่ะมีท่อตรงนั้นเราไปแบบธรรมดาก่อนแล้วกันโหง่ายเลยอันนี้คือมันอันนี้น่าจะพาวนลูปป่ะมันเป็นแบบทางลับเอ้ยเส้นชายแบบธรรมดาเนี่ยแค่นี้เพื่ออะไรวะนะแล้วมันอ๋อมันต้องไต่อันนี้ขึ้นไปป่ะไหนดูดิได้เว้ยพอดีเป๊ะอันนี้คือเส้นทางลับนะครับผม Lovely แล้วมันก็จะสามารถปลดให้เราสามารถเข้าป่าได้นะครับอันไหนก็ได้นะสองอันเลยมีทางลับแบบเดียวกันเลยนะครับ Deep Sea Stone Eye โอเคผมหวังว่าสตรีมนี้กะจะเคลียร์ไปถึงเวอร์ที่7นะครับเวอร์ที่7ใต้น้ำอีกแล้วอ่ะมีอะไรไหมเพื่อนฉากแรกเนี่ยฉากแรกเนี่ยไม่น่าไว้ใจเฮ้ยยังไงครับทางนี้ยังไงครับจบเลยปะเนี่ยโอ้โหนี่ทางลับครับผมเจอเลยเร็วมากแต่มันเราน่าจะทุบสักหน่อยนะเผื่อจะมีเหรียญว่ะใต้น้ำเหรออันนี้คือโอ้โหเดี๋ยวมันบีบเดี๋ยวมันบีบอัดปุ๊บ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 โอ้โหโอ้โหทริปเปิลคิวอันนี้คือช้าอันนั้นน่าไปปุ๊บปุ๊บโอเคมาไม่โดนทะลุได้ไหมอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ดอกไม้หายไปหมดเอาดอกไม้ดีกว่ายิงมัน
มีเหรียญตรงไหนไหมมองไม่เห็นตอนนี้นี่ไงนี่แน่นี่แน่ออกไปไม่ได้เรามาไกลเกินไปแล้วอันนี้เหรียญ2เหรียญ2ตรงนี้โหผมคิดว่าเหรียญ3น่าจะอยู่อีกทางลับนึงว่ะแน่นอนหรือไม่ก็ตรงนี้เผื่อไปได้ปึ๊ดไม่ได้เมื่อกี้เราต้องสำรวจไอ้นั่นเว้ยไอ้หินน่ะเราต้องทุบเผื่อว่าจะมีเหรียญออกมาน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหรียญ2นี่คือโคตรใกล้โอเคแล้วก็เหรียญ2อยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเกี่ยวไหมโอ้โหมีลับกว่านี้เหรอห้าสิบวินาทีโอ้โหอะไรวะมันจะมีอีกกี่อันนี้ไปไหนฮะโหยงงเลยวะมันจะมีอีกกี่ลับวะเนี่ยมาออกตรงนี้โอเคถ้าเกิดเราเข้าท่อนั้นอาจจะไปด้านบนซึ่งช่างมันไม่เกี่ยวเราเคลียร์หมดละโอ้โหอันนี้แสบมากโคตรงงแล้วตอนแรกโอ้โหซ้ายฉากแรกก็มีครับผมแต่เป็นแค่ดวงจันทร์ ตลกดีโอเคอ๋ออันนี้ไม่มีด่านนี่ใช่ไหมเออมีแค่ไอ้นี่อ่ะมีแค่ด่านโบนัสใช่ตรงไหนวะเมื่อกี้อ๋อคือเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาในนี้เลยถูกปะเราแค่ใช้ทางลัดจากไอ้62อ่ะลัดมาตรงนี้ได้เลยครับผมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องเข้าป่าด้วยซ้ำอันนี้โซดาจังเกิล6อันนี้7โอเคเหลือแค่2 3ด่านเอง3ด่านเราจะเคลียร์ละเคลียร์โซดาจังเกิลนะครับก็คือเคลียร์เวิลด์ที่5เอ้ยผมว่าวันนี้ได้5 6 7ชัวร์เฮ้ยไอตัวนี้ตัวสายฟ้าเราฆ่ามันไม่ได้อะเออว่ะเราเอ้ยบอสด่านนี้ก็คือตัวนี้ถูกป่ะแล้วเราต้องไอ้นั่นอะเราต้องแบบโม่งมันอะใช่ไหมให้มันหงายหลังก่อนขอไปก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหหนีมงกุฎอีกแล้วอันนั้นน่าโอ้โหยังไงดีตายดีกว่าต้องลงท่อนั้นไปโอ้โหพอดีเป๊ะสวยแน่นอนสูงแค่ไหนเราก็ขึ้นไปได้อันนี้มีเป็นแท่นหมุนแบบนั้นแล้วก็ไอ้ข้างบนนั่นโอ้โหไปแล้วเราไปแล้วมาอยู่แล้วผ่านโซดาจังเกิล7นะครับอ
อ้าวเพื่อนนอนเออเดี๋ยวก่อนนอนจ๋าโหชีวิตโคตรอันตรายนี่อยู่นี่ไม่ถึงชิปชิปหายโหมันไล่มาแล้วโอเคต้องรีบนิดนึงเออสูงหน่อยโอ้โหข้างบนเอ้ยเราไต่ใต้นอนไม่ได้ครับอันนี้ใช้เต่าด้วยเวนเข้าได้ไหมอ๋อเรากาวพาวได้โอเคมองไหนก็ไม่รู้แล้วจบกันโอ้โหน่าจะเก็บเหรียญว่ะอันนี้มันเป็นทางไปต่ออ่ะเสียดายผมขอตายได้ไหมเนี่ยมันจะผ่านอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเอาแล้วไงจังหวะนี้ไม่ทันไปแล้วเฮ้ยเอ้าไม่ถึงจบครับโอเคด่านสุดท้ายของโซดาจังเกิลนะครับผมเราจะเคลียร์เวิลด์ที่5กันแล้วต่อไปก็เหมืองแล้วก็ลอยฟ้าแล้วก็ปราสาทพีชนะครับอันนี้อ๋อดวงจันทร์ไม่รีบอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไปแล้วผมยังเก็บไม่หมดเลยหัวร้อนอันนี้ผมเล่นพีชนะก็คือมันคือหลายเหรียญนะมันจะเก็บง่ายมากง่ายกว่าเล่นแบบตัวมาริโออ่ะก็เลยยังพอได้อยู่ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเกมนี้ยังไงดีครับต้องอาศัยจังหวะตรงกลางไปแล้วจังหวะนี้เหยียบเต่าเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงอ้าวไม่ครบจบกันแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่าแค่ดวงจันทร์ไม่มีแล้วเนาะมันก็ถึงแล้วนี่หว่าอยู่ไหนวะอันนี้เก็บแล้วอันนี้เข้าได้ไหมอย่าสวยครับผมชอบมากครับเวลาพีชร่อนไปจบนี้เราจะไปเรือใหญ่กันแล้วก็จะเคลียร์โซดาจังเกิลนะครับหนึ่งชั่วโมง40
ไม่ทันว่ะต้องสตรีมหน้าถึงจะ5ดาวเอ้ยมันอ๋อมันขึ้นด้านบนอย่าไม่ทันอีกแล้วโอ้โหมันออกมาซ้ำพลาดนั่นน่ะเฮ้ยอันนี้มันกี่ครั้งแล้วไม่ได้นับไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยอะไรของมันวะแป๊บนึงผมโคตรมั่วเลยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชีวิตนึงละใจเย็นๆคือผมจะชิงจังหวะตีมันอะตอนที่มันฟื้นขึ้นมาก็รีบเกินใช่ไหมเกือบโอเคมันออกมาพอดีเกือบไปโอเคผ่านละไปนู่นเลยเฮ้ยมันไม่เชื่อมกับโซดาจังเกิลนะมาอันนี้คล้ายๆกันปะไม่เหมือนมีเต่านี่โคตรเกลียดเลยเต่าเอ้ยมันหมองไม่ได้โอ้โหบูมแมรงก็มาเรามาไกลมากเลยนะเหรียญอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่อ้วนเหยียบได้ด้วยมีทางอันนี้โอ้โหเหรียญ2อ่ะเหรียญ2ครับผมโอ้โหข้ามรัวๆเลยมันอยู่ในทางลับใช่ไหมมาเว้ยทางลับจากด้านล่างเร็วมากที่เหลือเราต้องพาให้มันเราต้องพาตัวโตไปให้ได้ไอตัวแรกเนี่ยตายไปซะไม่โดนอ่ะผมยิงไม่โดนอ่ะเออแข็งไปเพื่อนแข็งไปนะเพื่อนเอออย่างนั้นเอาแท่นมาเพื่อนทีนี้ก็ไล่ทุบไอ้นี่นี่มันต้องแบบนี้เมื่อกี้ลอดใต้เรือทางลับโคตรเนียนอะแมปลุยจิโอเคที่เหลือก็แค่เอาชนะบอสตัวนี้ก็จบนะครับเราจะได้ทุกเหรียญของโซดาจังเกิลจบแล้วก็เข้าสู่เขตเมืองใช้เวลาไป2ชั่วโมงแต่ด่านนี้แมปเยอะสุดถูกไหม12แมปผมเคลียร์ฟรอสเกรเซีย2แมปประมาณ20นาที
อันนี้ก็จะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งปิ้วโอเคมามาเฮ้ยเราตัวอ๋อเราตัวน้ำแข็งดีกว่าเรียบร้อยจบฮู้โอเคไอ้ทางที่มันดูแบบว่าไม่มีอะไรเนี่ยเป็นทางลับได้หมดอ่ะตอนแรกผมคิดว่าไม่มีแบบใต้ตำแหน่งอยู่ใต้ตัวน้ำแข็งเฉยนะครับโอเคเคลียร์แล้วเยี่ยมไปเลยเพื่อน